สวัสดีครับสวัสดีสวคัสรดีคัรับบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลแฟนบอเยล้ของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่พวกเราชอบกันมากถูกเพรๆานะั่วน่าคือรายการอาร์มแชร์นั่นเองฮอะ้าวแล้วชอบเป็นอย่างมากไปอีกเพราะแขกรับเชิญในวันนี้ก็คือนักแสดงจากซีรีส์ชอฮกึระเชคู่กัน A Boss and a Babe นั่นเองใช่ก็มีทั้งบอสมีทั้งแหลมีทมั้งแหลมใช่ไหมมีมีจาพี่ม่ทาีเออมีพี่ทีมาแล้วก็มีน้องทูกอีพีปีอ่าแต่อีวพ่ีาปีน้องอ่โาซ่น้องโซ่ไม่ได้มาน้องโซ่อ้ตาิวดน้อเงรโซี่ยนไม่มาเหรอไม่มารู้สึกเสียใจอ่อนเบาๆแต่ไม่ใจเบาเดี๋ยวเบาแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอีกสี่คนเราก็รักถมูากกเหมือนกตัน้องเนาะก็แล้วซึ่งเราไม่รู้ว่าอาร์มแชร์ใน EP เนี้ยเขาจะมาทำภารกิจอะไรกันเอนอะทำอะไใรชก่ันเนาะเพราะว่าที่แตผ่่านมาที่เราเป็นดูอาร์มจาแกชทีร์เซอร์ก็ดูจากทีเซอร์เหมือนเป็นพนักงานใหม่เข้ามาในบริษัทอะไรประมาณนี้เนาะตอนดูทีเซอร์จะเหมือนสมัยมนุษย์ป้าล่าเด็กปะเออคล้ายๆอย่างงานแน่เลยเออน่าจะเป็นประมาณนั้นอะไรอย่างแนล้วีก็้มีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยหรอแต่ปไมก่ติรอูา้ร์มแชไงร์ก็จะมีแบบว่าเล่นกงเล่นเกมเปล่าอืมมันควรจะเล่นเกมแหละประมาณหนึ่งแต่ตัวตอนทีเซอร์ที่เปิดมามันเป็นแบบนั้นไงเพราะมันเป็นพนักงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องมีเล่นเกมเนอะเพราะว่าเนื้อเรใืช่อง่ก็จะเกี่ยวกับเกมอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใชถู่กเพราะเพฉราะะนวั่้านต้องไปดูไปดูไปกัดนูไหมไปไปไปอามแชร์ทีวีว่ะอ๋อพี่รปภ.เหรอเฮ้ยวิพี่รปภ.หน้าชั้น30เหรอ อ่ะพวกเราไปเดี๋ยวไปออฟฟิศใหม่อเ้ราพาไปชมนะว่าจะเป็นยังไงบ้โาหงแต่ว่าก่อนอื่นที่โอ้เราจะเข้าออฟฟิศนะเราต้องทักทายก่อนอันนี้จะเป็นแบบแตว่ง่าตัวเรียบแฮร้นอยดเีชี้ยแฮอาร์นมเอแชาไว้ร์แบเอบว้่ยาสแกนเผื่อเขาเรียกอะไรนะเขาอาร์มพี่ดายุเหรอไดอ้้ไอยซีทีวีรบกวนแนะนำตัวที่กล้องของเราครับครับผมฟอสธีรชพงศ์นน้ะอคงรับน้อยอยูม่ากแผอะนจะกว่ายืเฮนดอยู่อในากลุ่รม์พควรกับพอี่วะบุ๊กกับเสด็จครับอ๋อยู่แผนกเมอดติดเราเรื่องมีเมดมีเราไม่แทนได้ไหมพนักงมาีนคแผนต่นอไกปเมก็ดยังเด็กอยู่เลยเนี่ยสวัสดีครับผมจาว่าพกทำนะครับฝ่าย security ครับโอ้ยคนสุดท้ายเราทำงานฝ่ายไหนสวัสดีครับผมฟุ๊กภูสิทธิ์ครับผมแผนกเมาเหล้าครับไม่ก็เมาเหล้าครับแผนกเมาเหล้าครับไม่เฮก็้เมยาเหล้าอัลลาแล้วผมในฐานะที่เป็เนมาพลนัักกงานคเก่่ะาของที่นี่ครับผมออฟฟิศนี้ทั้งอเปอ็ฟนเฟจ้ิาศขเอดงี๋ยวมุผกมเสเลีี้่ยยงวคแนน่เดีเยลวยอะเพราะว่าทุกไตรมาสเราจะเปลี่ยนพนักงานออกเรื่อยๆเดี๋ยวท่านชายคนดูก่อนสวัสดีนะครับผมอาร์มวีรยุทธนะครับผมอยู่ฝ่ายขายบริการเฮ้ยขายบริการลูกค้าที่ไงขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ออฟฟิศอาร์มแชร์ทีวีนะบริษัทของเราเป็นบริษัทของการแบบว่าทำงานเกี่ยวกับโปรดักชันรายการทีวีต่างๆซึ่งผู้คุณทุกคนนะฮะจะต้องมาทำงานกับเราในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยนะออฟฟิศผมนอกจากมีว่าผยมังไทมี่่จทบำมงานหอยู่กคนใชเด่ียปวะแล้วมีนี่ครับสวัสดีครับทุกท่านจะบอกเลยว่าไก่เคยลูกจงลูกเตี๋ยเอาไว้เรียนที่บ้านเอามาเรียนที่ออฟฟิศได้ยังไงผมเหงาครับคุยกำลังจะโดนไล่ออกตัวหรือยังพี่อาร์มไม่เหลือใครแล้วตอนนี้ก็เขาทำตัวไม่ดีก็มีคนมาสมัครเป็นซีคิวริตี้แล้วสวัสดียังไงตะเบ๊ะคนไม่ไหวแล้วอ่ะเรียนลูกเตี๋ยเอาไว้เรียนที่ออฟฟิศได้ยังไงวันนี้ทำไมไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเข้าบริษัทง่ายๆนะครับมันต้องมีการตรวจกันนิดหน่อยต้องไหนขอดูเครื่องตรวจหน่อยอันนี้ไม่ได้มุกอันนี้บริษัทเราเป็นบริษัทไฮเทคไงอันนี้เป็นเครื่องตรวจแล้วก็ฆ่าเชื้อแรกผมนึกว่าดาบสตาร์วอร์สใครมันจะไปทำไลท์เซเบอร์หรอ I am your father นอกจากฆ่าเชื้อแล้วเนี่ยฆ่ากูด้วยมันตรวจเนี่ยมันมีท่าด้วยคุณต้องทำท่าด้วยระหว่างที่ผมตรวจไปยามมันกับเพื่อนเลยขาดแล้วครับเขาบอกมานะครับบนฟอนเด็กใหม่วันนี้เราต้องทำตัวให้ดูเหมือนเป็นประธานบริษัทนิดนึงพร้อมนะครับครับผมสามสองหนึ่งไปว้ายไม่เหลือค่าบอสเลยนะหมดแล้วบอสเอ้ยเช็คจอมอนิเตอร์ที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์มาน้องเขาพกอาวุธมานะพี่แกคุณพร้อมไหมครับพร้อมครับว้ายเด็กตึกนี้นี่ทาวเวิร์กเก่งจริงเลยยังไม่ตรวจเลยครับเดี๋ยวอันนี้มึงอายมึงสองใจกล้าใจกล้าใจกล้าไว้
ห้องน้ำไม่หรอเดี๋ยวเพื่อดูแลพนักงานใหม่ผ่านแล้วครับขอบคุณครับโอ้ยเป็นแรงดีผ่านแล้วค่ะเป็นแรงดีผมเข้าออฟฟิศทำงานได้แล้วออฟฟิศได้แล้วเลยบายทุกคนขอต้อนรับนะครับเข้าสู่บริษัทอัพแชร์ทีวีเลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยไม่ได้มีชื่อเขียนแต่มีชื่อเขียนบนกระดานนะแต่บอกว่าเรื่องที่นั่งในตามสบายบริษัทเราเป็นบริษัทเอ็นเตอร์เทนเมนต์แต่ว่าจริงๆแล้วเราเป็นบริษัทลูกซึ่งบริษัทพ่อของเราเนี่ยคือบริษัท GMM TV เคยได้ยินใช่ไหมครับบริษัทนี้เขาดังเขาทำซีรีส์เขาปั้นศิลปินเขาทำหลายอย่างคุณภาพสุดๆแต่ละคนเคยดูซีรีส์ของ GMM TV ไหมครับเคยครับไหนใครเคยดูแบบว่าจำได้เรื่องแรกๆเลยของ GMM TV มีอะไรบ้างไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องแรกที่เราเคยดูเนี่ยน่าจะประมาณม4ม5รักนักเป็ดโง่รักนักเป็ดโง่โอ้นี่ไงม4เองเหรอลูกตายๆผมก็ติดเรื่องนี้แหละคนอื่นๆล่ะดูเรื่องแรกรักนักเป็ดโง่เหมือนกันครับใช่ดูด้วยกันปะเนี่ยคุณรู้จักซีรีส์ของ GMM TV ดีขนาดไหนครับคุณฟลุ๊กเก่งมากครับผมกำลังคิดอยู่เพราะว่าดูหลายเรื่องอย่างเรื่องแรกของ GMM TV เนี่ยคือเรื่องโซตัสเฮ้ยก้องพบตุ้มตุ้มหงสามานี่สิจำบทได้ด้วยนะว่าครับน้องใหม่ของเราคุณเคยดูซีรีส์ของ GMM TV ไหมครับเคยอยู่แล้วดังจะตายเฮ้ยเรื่องอะไรที่คุณดูถ้าดูแบบจริงจังเรื่องแรกเลยที่แบบติดมากๆคือโอ้โหตายแล้วชอบพี่เอ็นครับชอบพี่เอ็นเหรอเราทำตัวให้มันดีๆเลยจะมาเล่นพี่เอ็นทำไมล่ะไม่ใช่พี่เรนใช่พี่เรนเพราะฉะนั้นเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตวันนี้ร้องทำให้ดีที่สุด F4 Thailand น่ะดูเรื่องแรกใช่เฮ้ยพวกมึงบอสมาเฮ้ยประธานสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือพี่เราสวัสดีครับสวัสดีครับผมบอสครับพี่นั่นบอสครับขอบคุณครับเจอกันแล้วบอสขอบคุณค่ะ2 3เอ๊ะฉันเป็นเพื่อนเล่นเจอเหรอล้อมันไม่ดีครับบอสเดี๋ยวผมจะบอก HR ให้เปลี่ยนเก้าอี้ใหม่นะครับได้มี HR เหรอเดี๋ยวจะไม่เปลี่ยนชุดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับเชิญนั่งได้ค่ะขอบคุณครับบอสหรือกูใหญ่ครับเนี่ยรู้ไหมครับไม่ทราบค่ะบอสทราบไหมครับว่าบอสคือสีสันของบริษัทผมนะครับบริษัทที่มีแต่ผู้ชายล้วนวันนี้ผมรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากที่ได้เห็นหน้าบอสเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทำงานกันราบรื่นดีไหมครับยังไม่ได้ทำบอสไลฟ์ขายของแล้วนะ50 บาทเท่านั้นค่ะวันนี้ค่ะที่นี่คือบริษัทที่มีชื่อว่าอะไรนะคะArmchair TV ครับบอส Armchair วันนี้ค่ะทุกท่านอยู่ในบริษัท Armchair TV Production มหาชนจำกัดวันนี้ค่ะดิฉันก็จะมีเรียกว่าเป็นบททดสอบและแน่นอนนะคะว่าทุกท่านเนี่ยรู้จักบริษัทเราดีมากพอหรือยังครับค่ะลิ้นเป็นอะไรครับหลายโตไปหน่อยโปรโมชั่นโปรโมชั่นเป็นแบบดิฉันดูโปรโมชั่นในทีวีเอาละค่ะเอาละค่ะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูว่าทุกท่านรู้จักบริษัทของเราดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราอ่านอันนี้พร้อมกันนิดนึงครับผมต้องอ่านหน่อยติดต่อโฆษณาคุณชาลีดาวงแบบนี้ก็ได้ถ่ายคลิปหรอ026698330เดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะมีเสียงทุกท่านจะต้องฟังเสียงจากซีรีส์นะคะแล้วทุกท่านก็เขียนลงบนกระดานถ้าท่านดูคำตอบนะคะว่าเสียงเนี้ยมันมาจากซีรีส์ยากนะเกมนี้ยากนะดิฉันอยากเล่นนะขอเสียงมาเลยค่ะไม่ใช่เธอไม่ทำอะไรใช่ป่ะไปมึงให้เราหน่อยดิกระดานโล่งกับทุกคนเลยเนาะดิฉันบอกเลยว่าเรื่องนี้การและเป็นปรากฏการณ์มากๆน่าจะเรื่องอะไรคะที่ต้องมีการแนะนำตัวคุณฟอร์มครับผมคุณเปิดอะไรตอบถูกได้ไรครับบอสดิฉันเนี่ยไม่ได้ให้มาเปลี่ยนใครเมื่อกี้นะคะครับผมวันนี้เชิดชูพนักงานดีไม่ใช่เสียงตูเหรอครับผมที่ตอบถูกไม่ใช่เสียงน้องตูเหรอได้รับรางวัลดีเด่นพนักงานดีเด่นไปเลยนะคะไม่ใช่เสียงตูไม่ใช่นะท้าย
ขียนเสร็จแล้วชูพับป้าพบกันนะคะชูค่ะเริ่มโตตัสเหรอผู้หญิงเสียงใครอ่ะนีนเหรออยู่ปิ้งค่ะนีนถ้าในโซตัสผู้หญิงก็นีนซึ่งตัวละครผู้หญิงในเรื่องยูปินอีกเยอะผมก็เลยตอบยูปินได้หลายกว่าคุณภูมิคะซีรีส์อองจองเตเป็นซีรีส์สนุกมากผมก็อยากชมเพื่อนในเชฟครับเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์เรื่องชอว์กาเชกำลังออนด้วยอยากให้กลับไปดูทั้งอองจองเตแล้วก็ชอว์กาเชด้วยครับแล้วเราลาไปจากที่นี่คนทั้งทำไมถึงคิดว่าเป็นโซตัสคะช่วยๆกันตอบเดาล้วนๆเลยครับในขณะที่ผมเดาผมคิดว่าเสียงผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นเสียงของน้องนีนแต่แบบว่าอาจจะมีการบอกว่าถามชื่อเพื่อนใหม่เพราะโซตัสแต่อ้างว่าสนิทกับน้องนีนไงเขาจะจำเขาจะจำเสียงได้มันจะมีช่วงท้ายวนเดียวกันป่ะเหมือนได้ยินเสียงพี่สิงจะว่าค่ะผมลองพี่มุกลอกเป็นเด็กดีมากเลยลอกก็คือลอกอ่ะแบบว่าซื่อสัตย์มากเฮ้ยเธอไม่ทำอะไรใช่ป่ะจริงด้วยจริงด้วยแต่บุ๊กได้ยินเสียงพี่สิงตอนไหนพอแล้วค่ะนั่นดิงั้นแนะนำตัวหน่อยเราอ่ะผมชื่อไม่เห็นมีพี่สิงห์มาเลยพี่ถึงจากเรื่องโซตาสนั่นเองค่ะแต่อย่างน้อยนางก็ได้ยินถูกบุ๊กเนี่ยได้ไปได้ยินนะทำให้นางถูกนางได้ยินเสียงพี่สิงห์แต่ว่านางไม่มาฟังเรื่องที่สองก็เลยค่ะอย่างนี้แปลว่าแผนเก่าที่เราเคยคุยกันไว้อะจะถูกงานมาใช้แล้วใช่ป่ะกิฟเต็ดค่ะเสียงหมอเสียงหมอใช่ป่ะกระปุยเราต้องกลับมาทำตามแผนเนี่ยชิมอนไม่เคยดูแต่ไม่มาพร้อมกันหรอเมื่อกี้ทีมอนเนี่ยเด็กของแปดพ่อมากเลยกิมเต็ดฟอสเขียนหน่อยกิมเต็ดเลยถ้ามีพอคุยกับทีมอนนะเรื่องอะไรปองกูค่ะนาทีนะเขียนเลยค่ะเนี่ยกิมเต็ดเรื่องนี้ฉันติดป่ะเธอจำได้แต่ต้องไปดูเต็ดแกดูเอชั่นอีพีหนึ่งเลยป่ะโอ้โหเปลี่ยนทันที่นาทีสุดท้ายเหรอพร้อมกันเลยค่ะอย่างนี้แปลว่าแผนเก่าที่เราเคยคุยกันไว้จะถูกงานมาใช้แล้วใช่ปะเกมหมอปุยใช่นี่ก็ชิมอนในเมื่อการสอบวัดระดับกำลังได้อะเราต้องกลับมาทำตามแผนเดิมอ้าวตอนนี้เด็กห้องแปดไม่มาพร้อมกันหรอกูอยู่นี่แล้วมึงถามหาคนอื่นทำไมวะในทีทั้งสองยังน่ารักนะเวฟอะมึงอย่าลืมดิว่ากูนี่แหละสำคัญที่สุดในแผนการนี้ฟอร์มนอนกิฟเต็ดอะคุณฟอร์มก็เจ็บถือนะคะครับผมเจ็บถือเลยนะคะเราไปคนละหนึ่งคะแนนนะคะไม่รอช้ามาต่อกันที่ข้อที่3เลยค่ะผมริวผมอะไรนะผมริวอะเฟิร์สแปลว่ามังกรพี่เล่นกับน้ำตาลทิพย์ใช่ไหมมังกรมากจีดาก็มังกรเวกอัพชนีเกมออฟโทนเลยไหมเออนั่นก็มีมังกรนะพี่นั่งโดนไอ้นี่บ้าจับพี่นั่งโดนจับคู่เออน่าจะเดาได้ว่าเป็นครอบครัวชาวจีนตีมที่มันตีมที่มาเจอกันครั้งแรกมั้งใช่ป่ะพี่นั่งทาขอบนั่งทาตาดำอ่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับว่ามีเสียงใครบ้างเผื่อจะนึกซีรีส์ออกเสียงของผู้ชายในเรื่องนั้นในซีนนั้นที่เผยออกมาคือเสียงของเฟิร์สครับและเสียงของนักแสดงหญิงที่เผยออกมาถ้าเราได้ยินคือเสียงของน้ำตาลครับเฮ้ยไอ้นี่ง่วนเลยต้องเขียนตอบแล้วค่ะฟอร์สนี่คือ Google ตลอดเวลาฟอร์สเจอพ่อนี่ไงอ้าวบุ๊กชิคกี้พูดไลท์ชิคเก้นว่ะเอาพวกคนเลยค่ะความจริงผมอะรู้ว่าใครเล่นเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณลอกเขาหรือเปล่าเนี่ยจำเสียงได้อันนี้ก็จริงโอ้ยบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับพี่คุณรู้ว่าเป็นเสียงใครด้วยใช่ไหมคุณฟูผมจำได้แต่ว่าผมอะนึกชื่อเรื่องไม่ออกว่าเรื่องอะไรโอเคอย่างน้อยเคยเล่นกับเฟิร์สก็เลยเขียนบ้านเดอะชิปเปอร์แทนละกันจ้ามูนไลท์ชิคเก้นครับพี่บอกเรื่องเดียวที่เป็นจีนๆก็เลยอันนี้อ๋อก็คำใบ้เป็นเรื่องจีนๆน้องเกิดไม่ทันแรกเลยตอนนั้นน้องยังเด็กอยู่ตอนแรกกันนึกชื่อเรื่องไม่ออกเพราะว่าในเรื่องเนี่ยคุณเฟิร์สเนี่ยเขาเล่นเป็นคู่กับน้ำตาลใช่ไหมครับในเรื่องมันก็เลยเผยประโยคคำว่า
จีดราก้อนขึ้นมาใช่ครับแต่การเต้นด้วยหลังนี่คือมุกครับนี่ถึงมุกวันนี้ก็เลยเขียนขึ้นมาตอนแรกคุณเพิ่งมาเขียนเอา5วินาทีสุดท้ายเลยที่เปิดฉากนี้นะคือมีเสียงน้ำตาลได้ลองเดาเป็นเรื่องนี้ดูงั้นมาดูเฉลยกันนะคะว่าข้อนี้ซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์เรื่องอะไรค่ะผมดิวนี่ไงเฟิร์สก็เหมือนเรื่องแรกๆของเฟิร์สเลยป่ะเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ว่ามังกรลิวก็มังกรมาจีดราก้อนก็มังกรเกมมาโพลเลยไหมอ่ะนั่นก็มีมังกรนะใครเธอไงใครถามเธอแต่ข้อนี้นะคะเขาเรียกคะแนนไปคืออาร์มและฟอร์สค่ะเรื่องต่อไปเนี่ยค่อนข้างเป็นนักแสดงที่เริ่มมีบทบาทใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะเฮ้ยช้างเสียงเด็กช่วยกูดูหน่อยดิว่าสาราเนี่ยไอ้นี่ไงโอมนันนนท์แบบนี้ใช่แล้วมันเสียงดังแล้วมีคนวิ่งหนีมันลูกหมาไงดูแลดูแลประจำชื่อเรื่องไม่ต้องเซิร์ชเลยกูเกิลก่อนเรื่องนี้นะครับน้ำนนท์เล่นเก่งกับพี่อ้นนะถ้าพร้อมแล้วชมต่อนะคะชมต่อปีนี้เคยดูไงมันเลยจำได้โอ้ยแบทวอร์ดตอบว่าแค่เพื่อนเพื่อนแบทบัดดี้ซีรีส์นะคะแต่มีคนตอบผิดนะใช่ครับมันมีคนตอบซีรีส์แค่เพื่อน 100% แค่เพื่อน 100% ไม่มี 100% คือมันใส่ 100% เลยอุ๊ยได้ยินเสียงแม้กระทั่งเสียงเดรกด้วยได้ยินครับตอนเปิดมาเดี๋ยวนี้เดรกอะไรเปลี่ยนชื่อผมไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไล่ต้อนกันอยู่แล้วตาลานั้นคือตาลาระหว่าง2คณะที่เขาสร้างร่วมกันมาอดีตโอ้โห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 โอ้ลูกมาดิข้าพ่อคุณจริงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้มึงจังมาใช่ไหมมึงไม่รู้เหรอวะว่าศาลาเนี้ยแม่งห้ามตีกันฮะมาคุยว่าตะเกียบคนละ1คะแนนค่ะตอนนั้นตอนนั้นน้องยังไม่ได้เป็นเด็กเกมข้อสุดท้ายสำหรับซีรีส์เสียงปริศนาเล่นเรื่องนี้แล้วเหมือนมีพนักงานมาใหม่อยากจะเข้ามาด้วยมาทักทายบอสผมก่อนใครอ่ะสวัสดีอันนี้เจ้านายตะวันใครอ่ะตะวันไงขอบคุณให้ใจตะวันค่ะและเรื่องสุดท้ายของเสียงปริศนานะคะที่ท่านบอกเลยว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลยิ่งใหญ่ของบริษัทเราอีกเรื่องนึงเลยมาทางผมโซฟูมาเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าซีรีส์เสียงจริงมันมีปริศนาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรค่ะอย่าเลยมึงเสียงไว้โวดูแปลกๆว่ะไงมึงก็กูตายเหรอพูดเชี่ยอะไรของมึงเนี่ยไว้โวกับใครอ่ะเฮ้ยเอาหน้าเสียงไว้โวกับใครอ่ะนี่เสียงพี่ลีชัดๆดีนะจ๊ะดีนะจ๊ะกับเบสคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะดูนะคะเรื่องอะไรนะอันนี้นึกไม่ออกจริงอ่ะแต่แบบฟิลมันดีไงโลเคชั่นคือสวยมากฮะปีอ่ะปีปีอ่ะปีเรื่องอะไรนะทฤษฎีจิตเธอเหรอทฤษฎีจิตเธอเหรอเมื่อกี้เสียงปีเหรอมาแต่ไว้โวเล่นไว้โวเล่นนิทานพันดาวนะทุกคนตอบว่านิทานพันดาวกันหมดเลยใช่ไหมวะนิทานพันเดียวไม่รู้นิทานพันเดียวคุณทำไมถึงคิดว่าเป็นนิทานพันดาวคะเอ้าคุณจาว่าก่อนเลยดูมั่นใจมากแต่ครั้งแรกด้วยคำใบ้แบบเปิดหนังสือแล้วก็มีแบบระยิบระยับอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนิทานพันดาวคุณใบ้เนาะคุณอังก็เหมือนจะเหมือนจะไม่รู้แต่สุดท้ายคุณเขียนวินาทีสุดท้ายเท่านั้นเปิด Google ฟังใหม่นะคือเหมือนเขียนรู้ด้วยตัวเองเลยตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกครับความเก่งมันออกมาโอ้โหฟีดบุ๊กนี่ฉันไม่ถามแล้วกันนะคะเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเป็นเรื่องอะไรค่ะเรื่องเป็นอะไรวะหน้ามือดีหน่อยอ๋อเสียงมิกซี่อยู่เหรอเมื่อกี้อย่าเลยมึง
ากาศมันดูแปลกๆว่ะอ๋อสีเทียนก่อนไปเป็นครูซีนก่อนที่ซีนก่อนที่จะอุบัติเหตุมากจะเป็นแข่งรถใช่ไหมอืมซีนก่อนที่จะเปลี่ยนหัวใจอ่ะโคกูตายเหรอนิกหน้าเรียวมากเลยเชื่อแล้วผมเนี่ยแรงมากเฮ้ยน้องนะไว้ใจลูกกูหน่อยดิวะกูปั้นคันนี้ตั้งนานนะเว้ยแต่ตัวเล็กจริงนะไม่ต้องห่วงนะมิกซิลตัวเล็กมากเลยเรื่องนี้ทิดลิดจอยจอยเรามาสรุปกันนะคะว่าข้อแรกนะคะคุณอาร์มนะคะทุกข้อเลย5คะแนนโอ้จะว่าได้4คะแนนเลยนะผ่านจริงจังเลยลูกได้ไป4คะแนนค่ะคุณซุกนะคะ3คะแนนอาร์มมีแต่ยุทธ์5คะแนนไม่เกินความคาดหมายใช้ภาษาสัมผัสไปแล้วในการฟังแล้วก็ในการคิดนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของประสาทสัมผัสทางตาแล้วก็ความจำบ้างแล้วโอ้ยจับมีซีรีส์ไหนจะมีอะไรจะมีเกมแบบนี้เล่นกันลูกซีรีส์จริงเป็นทีวีปริศนานะคะคือลูกนี้ค่ะโอ้โหดอกไม้อะอะไรนะคุณอาด้วยรักและหักหลังด้วยรักและหักหลังครับดูดอกไม้ว่ะแล้วจำชื่อเป็นดอกไม้มันมีดอกไม้เพราะฉะนั้นซีนนี้มันต้องอยู่ในงานแต่งใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็มีการนองเลือดเกิดขึ้นเราไปดูภาพเฉลยกันเลยค่ะที่แชมป์ทำเกมด้วยรักและหักหลังนะคะข้อนี้อามได้ไป1คะแนนค่ะเดี๋ยวต่อไปเราถ่ายกันด้วยไปดูกันเลยค่ะเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนี่คือปอนภูวินเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวผมเพียงแค่น้ำผมจำได้เลยน้องรักของผมพูดเพราะว่าพุ่งกับคือพี่โจครับผมโจนี่บอยทะเลอะสีอะสีแบบเสียฟองกาวายอะเนี่ยฟอสติมนะเนี่ยที่สามเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่านี่คือเรื่องอะไรค่ะเฮ้ยผมว่าโหแฟนผมแต่ว่าแฟนผมเป็นพากเรียนผมจำขาเจมินายได้เขาทำอะไรอยู่เขากำลังนั่งคุยกับพี่โฟสอยู่ที่ไหนที่สระน้ำของโรงเรียนตกลงได้ว่าอะไรอ่ะโรงเรียนมีนายกับพี่โฟสนิยมศิลป์เออผมจำขาเจมินายได้นั่งคุยกับพี่โฟสอยู่อ๋อเออฉากสำหรับข้อที่2นะคะรูปจริงในทีวีปริศนาคนที่ได้คะแนนเพิ่มไปนะคะมีฟอร์สเพิ่มอีก1เป็น5คะแนนค่ะโอ้ยมีรอยข้อจังเลยมี1คะแนนเป็น6คะแนนแล้วพี่ชายไปทำเองครับพรุ่งนี้ไงและจะว่าตามมันติดเป็น5คะแนนค่ะก็ว่าจริงมากทุกคนค่ะ2ข้อแรกเนี่ยดิฉันพูดเลยว่ามันเป็นน้ำจิ้มมากๆต่อไปเป็นน้ำแกงใช่ไหมครับน้ำจิ้มน้ำยาด้วยต่อไปเป็นของจริงคุณต้องจำให้ได้ว่าพวกเขาเป็นใครมาจากไหนพ่อแม่ลูกเต้าอยู่ดีๆจะเล่นเฟียร์ขึ้นมาเขาข้อสุดท้ายเป็นข้อที่สำคัญมากดิฉันจะมี5คุณสมบัติของคน1คนเช่นสมมติคุณฟอร์สขอคุณสมบัติข้อที่1เหมือนเกมแฟนพันธุ์แท้มาก่อนเลยเนาะตรงนี้เลยถ้าคุณรู้คุณเปิดทีละข้อแต่ถ้ายังไม่รู้ดิฉันถามคนต่อไปขอคุณสมบัติข้อต่อไปเกมมันแพ้ข้อที่1นะคะคุณพร้อมกันนะคะครับผมเอาจากคุณฟอร์สก่อนละกันครับผมนะคะคุณสมบัติ1ถึง5คุณพร้อมเลือกข้อไหนคะเลข1ครับผมเลข1คุณสมบัติของคนคนนี้ก็คือตัวเล็กตัวเล็กเนี่ยค่ายจิม MTV ของเราเนี่ยคนตัวเล็กเยอะต้องการถ้าเกิดในหมู่ของนักแสดงที่ถ่ายตัวเล็กแต่มันต้องอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้พิการพิการฟอร์ดถ้าเกิดผู้หญิงฟอร์ดก็ได้น้องเลิฟที่ใส่สีน้องเลิฟใส่สีทีมผมขอสักโขบเล็กลงมาหน่อยคุณพอค่ะหมายเลข2ครับหมายเลข2หมายเลข2ถึงหมายเลข5คุณเลือกหมายเลขอะไรครับเอา2ไปเลยนะครับหมายเลข2คุณสมบัติก็คือมีรางวัลการันตีเริ่มชัวร์นะเริ่มชัวร์ทำงานอะไรทำงานพี่น้องการอัตภัณฑ์ครับผมคุณพอมั่นใจนะคะมั่นใจครับคุณพอได้สิทธิ์ตอบข้อนี้นะคะแล้วคุณพอตอบว่าการอัตภัณฑ์เป็นคำตอบที่พี่น้องการพี่ทีมงานดูแบบมึงไม่ถูกหรอกคุณดิฉันบอกเลยว่าข้อแรกเนี่ยมันเป็นน้ำจิ้มคนต่อไปนะคะมีคุณสมบัติให้เลือกมากมายเริ่มที่คุณอาร์มค่ะ3ครับข้อที่3ของคุณคนนี้นะคะคือไม่ใช่ผู้วายคุณจะว่าค่ะ1 2 4และ5 4ครับมาค่ะมีพี่ในโอ้ยคุณจะว่ามุกวานิกมุกวานิกไม่ใช่ผู้วายไม่ใช่ผู้วายไม่ใช่ผู้ว
ันก็เป็นผู้ชายเปล่าแล้วมีคำว่าพี่ชายเหรอคะไม่แล้วมีพี่อยู่ในวงการเสียงเหินเสียงเหินเป็นคำตอบที่ถูกนะถูกเฉยจะเป็นต่อไปนะคะไปที่โจทย์แสดงว่าพี่มุกเลี้ยงใหม่คนหนึ่งแน่เลยโจทย์ข้อนี้นะคะเป็นบุคคลที่พี่มุกเลี้ยงทุกคนไม่ว่าจะเลือกคุณสมบัติข้อไหนออกมาเนี่ยอาจจะชัดมากๆเลยก็ได้แล้วคุณจะตอบได้เลยก็ได้คุณฟลุ๊กคะเบอร์1เบอร์5เลือกคุณสมบัติข้อไหนครับเบอร์2ครับอุ้ยเบอร์2นะคะคุณสมบัติก็คือเฮ้ยโอ๊ยเสียตะวันเลยว่าก่อนยกก่อนเก่งจริงมั้ยเนี่ยมีคนยกไวอยู่เมื่อกี้ว่ายกไวแล้วนะคณากรคืออะไรครับจริงก็ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงคณากรน่าจะรู้จักแค่คนเดียวใครบ้างเป็นคณากรพี่หญิงเออคนเดียวเลยและพี่หญิงเป็นนีนก็เป็นคณากรนะผิดค่ะต่อไปบุ๊กจะมีงั้นต้องดูเลยว่าผู้หญิงผู้ชายอุ้ยขอตอบเลยมั่นใจมากคิดว่าคนนี้แน่นอนถ้าเป็นตอบเตะคิดผิดแล้วเริ่มโรเลแล้วเป็นพี่ชายที่น่ารักมากครับเตตะวันเตครับเตตะวันและเตตะวันเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะพวกเราก็นึกถึงเตก่อนคนแรกเลยพ่อพ่อก่อนยังเหลืออีก2ข้อนะคะให้ได้ช่วงชิงกันข้อต่อไปนะคะกลับมาที่คุณฟอร์สค่ะคุณสมบัติ 1-5 เลือกหมายเลขอะไรคะข้อ5ครับผมเป็นเจ้าของทุนโอ้โหนี่กว้างเจมเลยมากตึกข้อต่อไปคุณบุ๊คค่ะ 1-4 ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะข้อ4ครับข้อที่4เดี๋ยวโอ้ยโอ้โหน้องวินไงน้องวินเออจบคนนี้ก็คือหล่อมากเออเลยวะทำยังไงวินเมทาวินครับเออชื่ออะไรวะเขาดังจากที่เรื่องคู่กันตรงตอบว่าวินเมทาวินวินเมทาวินครับเป็นคำตอบที่น่าแตกนะผิดค่ะเนี่ยทีมงานต้องหลอกแบบนี้ไม่ได้คือไปต่อไปจากคุณอาร์มค่ะ1ถึง3ครับ Number 1นะคะเชิญค่ะเอาโอ้ยวิ่งสองคนนะจริงๆมาสองคนถ้าเกิดจะให้ผมตอบและดูจากสีหน้าของทีมงานนี่เขาคิดว่าเขาหลอกผมได้แน่ๆผมจะตอบว่าเฟยพายุแว่นเลยใจตรงกันเลยครับผมคุณพ่อจะของคู่ไปใจตรงกับทุกคนในรายการเหรอคุณอาร์มตอบว่าเฟยพันนะคะรายการอะไรนะที่เขาจัดท่องเที่ยวโตแล้วโตแล้วเอาดอเนี่ยมาจากรายการโตแล้วของช่อง GMM 25เพราะเขาทำพิธีกรด้วยกันเอาหน่อยชื่อภาษาอังกฤษก็คือเอาหน่อเหรอโตแล้วคนสุดท้ายนะคะคุณจะว่าค่ะสมบัติหมายเลข1ถึง5คุณเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข4ครับหมายเลข4นะคะคุณสมบัตินั้นก็คือซิงแพดคุณฟิวค่ะ1 2 3ซิงแพดหมายเลข1ครับ1ค่ะบอสเองก็ติ๊กเทคนะชื่อเดียวติ๊กเทคมีเยอะมากคิดว่าน่าจะเป็นจอร์ดครับและจอร์ดเป็นชื่อพยางค์เดียวนี่ไม่รู้อ่ะผิดค่ะคุณฟอสคะหมายเลข3หมายเลข2และหมายเลข5ค่ะหมายเลข2ก็ได้แหละโอ้โหเคยฉับพลันนี่คือก็จะเกือบพลันเลยนะโอ้โหก็เยอะมาต่อที่คุณบุ๊กนะคะหมายเลข3และหมายเลข5ค่ะเลือกหมายเลขอะไรคะ5ครับมาค่ะสูงขาวตีมั่นใจครับคนที่ผมจะตอบเขาคือแฟนบุ๊กครับเฮ้ยผมดาวเป็นฟอสเพื่อนผมครับฟอสมีชื่อเดียวเป็นคำตอบที่ออกพยางค์เดียวนี่หรอบุ๊กก็ไปอย่างนี้ครูวินเหรอมีชื่อเดียวเหลือแค่ข้อสุดท้ายนะคะแต่ว่าอาร์มบุ๊ก3คนแข่งกันกับคุณสมบัติข้อนี้นะคะแต่ว่ามีคู่ชอบน้องปอนครูวินอาร์มตอบว่าปอนครูวินไงมีครูวินไงมีชื่อคำตอบมีชื่อเดียวไหมชื่อเล่นกับชื่อจริงชื่อเดียวแต่ว่าพี่ดังครับเป็นคำตอบแล้วมีคู่ชอบเต้นดาวคือปอนไงชอบเล่นก็คือชื่อเดียวคือชื่อจริงกับชื่อเล่นมีชื่อเดียวมากมายเลยเออไม่รู้ยากอ่ะนี่ยากมากเลยอ่ะดิฉันพูดเลยก็ได้ว่าถ้าเราไปย้อน VTR ดูเมื่อกี้ค่ะมี1คนในห้องนี้ได้พูดชื่อคนนั้นไปแล้วด้วยมีคู่ชอบเต้นมีชื่อเดียวชื่อเดียวไม่ว่าจะเรียกเขาอะไรยังไงคือมีคนมีเรียกเขาได้แบบเดียวปูวีนปูวีนมีคู่ชอบเต้นคือปอนชอบเต้นปูวีนมีซิกแพคตีปูวีนตีก็จะพันปูวีนเคยจัดพันไหมมีที่เดียวก็ครูวินชื่อพยายามเดียวเราก็เก่งไปชื่อพยายามเดียวไง
ินชื่อเล่นก็ภูวินชื่อจริงก็ภูวินภูวินตั้งสักคืนนี่คือชื่อไม่รู้ว่าไหนข้อไปนึงเราเรียกเฮียตั้งมาสรุปคะแนนกันดีกว่านะคะว่าวันนี้ใครจะได้เป็นพนักงานดีเด่นใครจะได้เป็นพนักงานดีเด่นได้ไป7คะแนนนะคะก็คืออาร์วิรยุทธ์จะว่า6แน่แต่ได้6คะแนนก็ผิดข้อเดียวนะแต่ว่าเขาฟุกไม่ทำคะแนนเขาเลย3คะแนนนะก็ดีเด่นไม่เป็นไรมาอยู่ในใจพี่ก็พอและพนักงานดีเด่นได้แก่อาร์มวีรยุทธ์ค่ะไม่ได้โล่และขอให้โล่รางวัลด้วยค่ะจริงๆแล้วก็รางวัลนี้มันไม่ใช่รางวัลของผมแค่คนเดียวเพราะว่าการที่ผมจะจดจำชื่อพี่น้องจิมเอ็มทีวีหรือว่าซีรีส์ของบริษัทจิมเอ็มทีวีเนี่ยมันมาจากเพื่อนพนักงานของผมทั้งหมดเพราะฉะนั้นโลกเกียรติคุณอันนี้ผมขอมอบให้กับเพื่อนๆของผมทุกคนโอ้โหขอบคุณมากนางงามสุดมงลงเลยแต่เป็นจบที่นี่จบขันมากเลยประธานบริษัทนะคะต้องขอบคุณท่านที่ให้ความใส่ใจกับบริษัทของเราเป็นอย่างดีนะคะหวังว่าจะมีโอกาสได้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเพื่อนๆตอนนี้เราก็ใกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนอื่นอ่ะเราต้องฝากผลงานให้กับสบายยังเลยบริษัทเนี้ยเป็นแฟนที่เป็นแฟนคลับของบริษัทนี้นะครับก็ฝากซีรีส์เรื่องทอกาเชคู่กันนะครับกำลังออนแอร์อยู่นะครับวันศุกร์เวลา 20:30 น.นะครับแล้วก็สามารถดูได้นะครับโอ้นะครับแล้วก็มีเพลงมุกด้วยมีเธอเนี่ยดีครับแล้วก็นี่ฮะดูดิมีเอาไว้ได้2แล้วก็ปีนี้ประมาณน่าจะกลางปีมีลูกนี้ดีจังเลยผมก็ฝากผลงานของฟอสด้วยนะครับเหมือนบุ๊กทุกอย่างเลยครับชอกาเชคู่กันบอสครับทุกวันศุกร์เวลาเหมือนบุ๊กทุกอย่างครับดูหลังที่วิวถึงคนไปแล้วก็ Over Sky 2แล้วก็ OnlyFans นะครับเออแต่ก็จริงเขาก็ไปเล่นเรื่องเดียวกันเนาะ OnlyFans เขาเล่นด้วยกันเชียร์ด้วยเลยครับผมไงวันนี้โอมไม่มาก็ฝากน้องโอมด้วยนะครับก็ผิดเพียงครับโอมบอกมาเอาหนูก็ไปอยู่ในใจพี่จาว่าครับเชิญถ่ายของสาววายเหรอจาว่าผมก็ฝากทองกับเชคู่กันนะครับเวลา 2:30 น.แล้วหลัง 4:30 น.ที่วิวนะครับแล้วก็มีผลงานช่วงนั้นโตจังเลยบุคลิกอ่ะบุคลิกดูโตอ่ะฝากด้วยนะครับผมอาร์มแชร์ทุกวันพุธเป็นพุธนะครับทาง YouTube Channel Gym MTV นะครับวันนี้พวกเราขอแนะนำบริษัทอาร์มแชร์ทีวีต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยน่ารักน่ารักมากสนุกกับเธอไม่ว่าเป็นเกมที่เอามาเล่นกันได้เนาะได้เลยพี่แชร์ไม่ทำมาเร็วได้เอาของเก่าก่อนไหมเอาเรื่องอ๋อแฟนแท้ของหลานใช่ไหมของหลานก่อนไม่เอาของเก่าของแชมป์หมายถึงว่าเกมของเก่าที่เราอัดไว้อ่ะปล่อยก่อนไหมอ๋อยังไม่ได้ทำเลยไม่ไม่เอาที่เราอัดไว้ประมาณ2ปีอ่ะเอาที่อะไรนะของหลานก่อนไหมแฟนผมเป็นพนักเรียนก่อนไหมได้ได้แล้วเดี๋ยวแล้วก็จะทำแบบว่าอย่างเงี้ยบ้างได้เฮ้ยแต่ว่าคือพอเป็นเกมแบบเนี้ยมันทำให้พวกเรากันเองอ่ะก็ย้อนกลับไปนึกถึงซีรีส์เก่าๆเหมือนกันเนาะที่เราเคยดูอ่ะใช่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 ไม่ค่อยไม่เคยดูเก่าๆไงอ๋อก็ไม่ได้เก่ามากนะแชมป์โทตัสเธอก็ดูไม่ใช่หรอเธอจำไม่ได้หรอดูเธอทั้งหมดที่เอามาเล่นเกมเมื่อกี้คือโซตัสเก่าสุดนะคือฉันน่ะดูคือฉันน่ะมาดูเรื่องแรกก็คือคิสเมียเกนฉันมายุคนั้นแล้วฉันมายุคที่เป็นคิสเมียเกนแล้วฉันค่อยมาตามเก็บพอตามเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็จะเก็บได้แค่ไม่กี่เรื่องส่วนตัวนะถ้าให้แนะนำเลยนะใจเมื่อกี้กิฟต์แต่สนุกแต่ว่าเธอต้องดูตั้งแต่ภาคแรกนะมันจะปูตัวละครมาจากฉากเขาตัดมาว่าจะเป็นกิฟเต็ดไอ้ graduation แล้วกิฟเต็ด2เหมือนน่าจะเป็น EP แรกๆอ่ะก็เป็น EP ที่เหมือนกับการจะสอบระดับมันจะกลับมาไงนางก็ต้องเอาแผนไอ้นี้กลับมาอย่างงี้จะปล่อยให้ฟังสนุกสนุกสนุกมีอะไรอีก Wake Up ชนีก็สนุกนะเธอ Wake Up ชนีเนี่ยดูเป็นบางตอนยายผมแปลกมากเขาทำมันไม่ดูบ้างเลยนะมันก็ต้องสนุกมากแต่ว่าเมื่อกี้แต่ที่ฉากที่เอามาของเฟิร์สกับน้ำตาลเป็นภาคแรกจำได้ใ
ริวกับชื่ออะไรนะน้ำตาชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะแต่รู้ว่าจำได้ว่าเขาโดนคุมถุงชนน่ะสองคนเออโดนนัดมาดูตัวไอซีนเมื่อกี้อ่ะใช่และบุคลิกนางนี่เรียกจะแบบว่าชอบโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยพูดอะไรแล้วโป๊ะเออน่ารักน่ารักแล้วมีอะไรอีกนะเมื่อกี้มีเรื่องอะไรอีกก็จะมีโซตัสก็มีโซตัสใช่มีแบบบัดดี้ไงแบบบัดดี้ดูแบบบัดดี้ดูดาวด้วยดาวดูเฮ้ยแล้วนอกนั้นก็ดูหมดแล้วทั้งนั้นถ่ายแล้วฉากแรกเลยป้าที่แบบแข่งรถอ่ะใช่ก่อนที่จะเป็นก่อนที่กูสีเทียนจะผ่าตัดอ่ะเออคือตอนฟังอ่ะคือจำเสียงไวได้แต่แบบอย่างใครวะใช่จำเสียงไวได้เรื่องอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยนึกไปถึงเรื่องนู้นเลยนะพี่นึกไปถึงเรื่องที่เล่นกับตันนะเลิฟซิกเลยเหรอเออแต่ทีนี้ก็นึกขึ้นได้อ๋อแต่เรื่องนั้นไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นของ GMM นี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอมาเป็นภาพใช่ไหมพอเป็นภาพเป็นจิ๊กซออ่ะไออันแรกก็จำได้เพราะว่าเวลาแรกหักหลังคือฉากนั้นมันรีพีทหลายรอบใช่ใช่ซีนนั้นก็คือจำได้อยู่แล้วซีนตกลงมาใส่หลังคารถนั่นน่ะใช่แล้วก็เพื่อนายอ่ะก็จะเป็นทะเลสีนี้มันแต่เพื่อนายอ่ะจำไม่ได้ตอนแรกฉันมองยอมรับเลยฉันมองฉันดูไม่ออกว่าเป็นน้ำทะเลเว้ยใช่ยังดูไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรคือตอนแรกเขียวก็นึกไปถึงพินัยกรรมกรรมเทพอ๋อฉันเห็นแบบท้องฟ้าทะเลสีประมาณนี้แต่ฉันไม่ได้นึกถึงฉากนี้นะฉันนึกถึงฉากที่เป็นแบบตอนเทรลเลอร์แรกอะนึกออกปะอ๋ออันนี้เป็นไอโปสเตอร์ที่เหมือนยืนบนหน้าผาใช่ไหมเออก็จะเป็นสีนี้แล้วก็เอ๊ะหรือว่าคาดวะสีแบบเนี้ยแต่บอสก็คือถือว่าเก่งเหมือนกันนะก็ยกมือเลยเหมือนกันเนี่ยเห็นแค่น้ำทะเลก็ทายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันที่สามของหลานดูไม่ชัดของหลานจำได้เลยจำได้ใช่ได้เลยเหรอจำขอบสาได้คำถามจะว่าเรียกเจมินาแต่เรียกเป็นพี่โฟร์สงงนี่ลุงป้าป้างงว่าหนูอยู่เท่าไหร่เออน่าจะผมจำขาเจมินาได้นั่งคุยอยู่กับพี่โฟร์สพี่โฟร์สเออเลยงงว่าจำขาเจมินาแก่เดือนกว่าโฟร์สนะเป็นดูน่ารักแล้วก็พอมาเป็นคุณสมบัติเนาะเหมือนกับข้อแรกอ่ะตัวเล็กก็ต้องเป็นน้องกลางไงล่ะเรานึกถึงเลยอ่ะใช่พอตัวเล็กก็นึกถึงกันเลยใช่พอข้อที่สองก็เป็นอะไรนะคาถากรคาถากรปะใช่ปะคาถากรยังใช่คาถากรเออคาถากรก็พี่เตก็คือเตลอยเข้ามาคนแรกเลยคนแรกคนอื่นนี่ไม่นึกถึงเลยใช่เอาจริงๆเรารู้แต่ว่าเตตะวันเป็นคาถากรนะคนอื่นเราไม่รู้ว่าใครเคยเป็นคาถากรบ้างในตึกอ่ะเออไม่อันนี้ก่อนที่บอกว่าอะไรนะไม่ใช่คู่วายแล้วก็มีพี่อยู่ในวงการมีพี่ในวงการถ้านักคิดจะคิดคิดว่าม่อนคิดว่าเขาว่าไม่ใช่คู่วายอ่ะคิดว่าเป็นนักแสดงผู้ชายไงเออเข้าใจว่าเป็นพี่ม่อนเป็นม่อนหรือเปล่านึกใครไม่ออกเลยเมื่อกี้อ่ะเออเหรอเออจากคำใบ้หรือผู้ชายไม่ออกนึกใครไม่ออกเออนึกใครไม่ออกเลยก็คือคิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันแต่ทีนี้ก็เลยทำให้นึกใครไม่ออกเลยว่ามีใครที่มีเป็นผู้ชายแล้วมีพี่น้องในวงการอะไรอย่างเงี้ยนึกไม่ออกเลยแล้วก็มาเป็นใครต่อนะก็เป็นพี่มุกเป็นพี่เตแต่ไอ้ข้อนี้หลอกที่บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นวินเนี่ยแล้วก็ประกบกับใบวชิรวิทย์ก็คือฉันก็คือมั่นใจมากฉันก็มั่นใจมากว่าท่านเจ้าคุณฉันแม่มาแน่วินเมทาวินแน่นอนวินเมทาวินล้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจเหมือนฟุกเมื่อกี้แหละเป็นเทเฟย์จ้าสรุปแล้วคือในรายการนี่ว่าไม่ใช่ในซีรีส์แต่ฉันเสียใจข้อสุดท้ายที่ฉันตอบไม่ได้โมันยากเลยคำใบ้อ่ะมีชื่อเดียวอย่างเงี้ยเออชื่อเดียวคือเราก็นึกถึงพยางค์เดียวไงเขาเรียกพยางค์เดียวเออเขาไม่ได้มีชื่อเดียวนะเขาเรียกพี่ตั้งด้วยโอ้ยอย่าไปครูอย่าไปถากเถียงครูวินชื่อจริงชื่อเล่นไงภูวินไงอันนั้นเราเรียกกันเองป้าพี่ตั้งพี่ตั้งแฟนคลับเรียกแต่อีกอันนึงก็คือที่บอกว่ามีคู่ชอบเต้นอ่ะเอาจริงๆไม่ได้คิดว่ามีคู่ที่ชอบเต้นนะคิดว่ามี
คู่ที่เป็นมาเต้นด้วยกันน่ะประมาณนั้นนะอ๋อมีคู่ชอบพอเขาบอกว่ามีคู่ชอบเต้นก็คือต้องทั้งสองคนชอบเต้นก็นึกไปถึงจุงนึกไปถึงปอนอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคู่ชอบเต้นกันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะก็ไม่ได้นึกถึงพี่ตั้งเลยคือตอนแรกพอบอกว่าอะไรนะพอบอกว่ามีซิกแพคมีชื่อเดียวก็คิดแบบจอร์ดลุคเพราะว่าเขาจะมีการเดียวใช่ม่อนอะไรอย่างเงี้ยพอบอกอ๋อพอมีชื่อเดียวแปลว่าชื่อจริงชื่อเล่นชื่อเดียวกันแล้วพาวินไม่ได้เป็นชื่อเล่นพาวินไม่ได้พาวินเหรอเขาไม่ได้ชอบเต้นปะพาวินชอบเต้นไหมพาวินมีคู่ไม่คู่เขานี่ชอบเต้นอ๋อพาวินต้องไปถามว่ามาร์คชอบเต้นหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยตอนแรกแล้วที่มีถึงจีรันด้วยซ้ำจีรันคู่จีรันชอบเต้นเหรอหมายถึงว่าจีรันตอนนั้นคู่ใครนะคู่กับพี่เมฆใดๆอ่ะแต่ก็เห็นไหมเนี่ยพอเป็นรายการอาร์มแชร์แล้วเอาเกมอย่างนี้มาเล่นเนี่ยเราเองก็อยากเล่นด้วยไงสนุกร่วมเล่นไม่ดิแล้วเราก็ร่วมเล่นได้ด้วยไงร่วมเล่นคนดูก็ร่วมเล่นไปได้อะไรอย่างเงี้ยคือรู้เลยว่าถูกเลี้ยงมากับทีวีเลี้ยงมาเขาชอบร่วมสนุกกับทีวีสนุกไอเจ็บปวดตรงที่จะว่าบอกว่าดูซีรีส์เรื่องแรกก็คือ F4 ช็อตลงชาวบ้านลูกหนูอายุเท่าไหร่อ่ะตอนนั้นอ่ะถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้17ตอนนั้นก็อายุเท่าไหร่2ปีไปโอ2ปีปีที่แล้วเองปีกว่าเองปีกว่าปี15ก็อย่างว่าเลยเนาะเด็กอายุ10น้อยกว่านั้นน่ะก็อาจจะยังไม่ได้สนใจละครซีรีส์อะไรอย่างงี้ไงพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยอาจจะดูอะไรฉันโตมากับทีวีฉันดูละครมาตั้งแต่เด็กดูเรื่องอะไรจำได้ไหมเรื่องแรกจำเรื่องแรกที่จำได้อะเรื่องอะไรเป่าบุญจินไซอิ๋วจำได้ไซอิ๋วถ้าเป็นเรื่องแรกเป่าบุญจินนั่งกลับจากโรงเรียนมานั่งอยู่หน้าทีวีดูกับอาม่าเป่าบุญจินตอน6 โมงเย็นปอบผีฟ้าอุ้ยปอบผีฟ้ารู้เลยนะป้าเนี่ยแต่ว่าวันนี้ชอบลุคของกสิบุกลุคนี้มากเลยอะโทน่ารักจังเลยกสิบุกแล้วเวลากล้องจับไปนี่คือมันมีแต่ความน่ารักอะลอยมาคือหน้าเขาใสหน้าเขาแบบไบรท์ออกมาคือนึกถึงตุ๊กตาหมีขนปุยๆอะพอกล้องไปจับแบบไปจอกอะแบบน่าดูอะเนาะแล้วก็บอสก็คือทาวเวอร์เก่งมากนะไม่แล้วบอสก็คือรับมุกส่งมุกกับเจ้าของบริษัทดีจังเลยนะกับท่านประธานกับพี่แกงท่านประธานอันนี้คือเรียลบอสใช่ไหมอันนี้คือตัวจริงใช่ไหมบอสก็คือเสือ Google เก่งมากเออไวมากเร็วมากด้วยนะใช่เออเร็วมากด้วยนะเสิร์ฟทุกข้อนะแล้วก็พี่ฟลุ๊กก็คือเดาทุกข้อมาด้วยแต่พี่ฟลุ๊กพาน้องโอมาด้วยนะเออน้องโอมไปเรียนโอ้ลุงป้าเขาคิดถึงเนาะเสียดายเนาะแต่ได้ยินเสียงอดได้ยินเสียงอ่อนๆเลยอ่ะใช่แต่ยังไงก็ตามต้องขอบคุณพี่อาร์มเนาะที่ชวนน้องๆมาออกรายการนี้นะครับเป็นความสุขความบันเทิงของพวกเรานะครับในรายการอาร์มแชร์นั่นเองใช่แล้วก็อย่างที่พี่อาร์มบอกนะครับรายการอาร์มแชร์มาทุกวันพุธเว้นพุธถูกไหมก็รอดูว่า EP ต่อไปนะครับจะเป็นคอนเทนต์อะไรแล้วก็เป็นแขกรับเชิญเป็นใครนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับการเรียชั่นอาร์มแชร์วัดกันไปเลยใครคือตัวบิดาของเราต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย